สมโภชยาเอี่ยมครับทำงานอยู่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มารับเชิญมาเป็นวิทยากรสอนให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้เป็นวิชาที่สอนก็เป็นวิชานักวิเคราะห์และน้ำปลาหวานบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาครับก็สอนให้กับคุณนินจิตรัตน์นินกมลวิราชซึ่งได้เรียนไปแล้วก็นำเอาไปทำประกอบเป็นอาชีพก็เป็นผลิตภัณฑ์ติดโลโก้ของยี่ห้อ3แฝดครับก็มีน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำปลาหวานออกวางจำหน่ายแล้วซึ่งเป็นผลจากการที่เราสอนฝึกอบรมไปให้กับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะดิฉันจิตรัตน์นินกมลวิราชนะคะมาจากจังหวัดระยองค่ะแต่เดิมที่มาปรึกษาอาจารย์สมโภชใหญ่เอี่ยมนะคะที่สถาบันอาหารเนื่องจากผลิตน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องมีเนื้อหมูมีเนื้อสัตว์อยู่ในนี้เป็นส่วนประกอบแล้วต้องการที่จะยืดอายุการใช้งานการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้นกว่าจะถึงมือผู้บริโภคอาจารย์ก็ให้คำแนะนำและทำตัวนี้ประสบความสำเร็จนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้สอนผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานเนื่องจากลายผลิตมันใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นน้ำปลาหวานหน้าตาแบบนี้มีรสชาติที่ผู้บริโภคติดใจนะคะตอนนี้ก็ลามถึงชาวต่างชาติแล้วด้วยแล้วก็มีน้ำพริกเผากุ้งด้วยค่ะซึ่งกรรมวิธีมันจะคล้ายๆกันก็ได้ความรู้จากทางอาจารย์นี่แหละไม่ว่าจะเป็นการตรวจค่าต่างๆความเหมาะสมในผลิตภัณฑ์ในขวดนี้นะคะกว่าจะถึงมือผู้บริโภคต้องสะอาด 100% จริงๆถึงจะเก็บได้จริงอะนะคะแล้วก็มีรสชาติมีคุณภาพที่คงไว้ได้นานขึ้นค่ะแล้วก็อาชีพนี้คือนำไปส่งเสริมให้กับอาชีพในชุมชนให้กับคุณแม่ที่มีลูกเล็กไม่สามารถทำงานออฟฟิศได้ทำงานโรงงานได้นะคะพวกเขาก็จะมาทำงานในอาชีพเดียวกับเรามาช่วยกันผลิตก็เกิดการจ้างงานเกิดรายได้นำกระจายไปสู่ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งตอนนี้กำลังหาช่องทางการตลาดมากขึ้นเพื่อที่จะขยายให้น้ำพริกนี้ไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็ในท้องที่ต่างๆของประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ